ต้องไปหาเงินมาเพื่อที่จะจ่ายให้กับผู้สูงอายุข้าราชการบำนาญ นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยหนูก็ต้องขออภัยจริงๆพูดแล้วมันเป็นอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบมันคิดได้หลายทางเนาะถ้าพูดงั้นภาพรวมคุณฟังทั่วประเทศนะคนเฒ่าคนแก่เขาแยกแยะได้ไหมอ้าวก็เอาดิอันนี้ความผิดพลาดของเราจริงเพราะว่าอุปมาอุปไมยเนาะไอคนพูดมันแบบทันเชิงวิชาการเชิงอะไรคนพูดพื้นเขาไม่รู้หรอกคนพูดมันแบบทันคิดเนาะอันนี้หนูก็ขอโทษจริงๆแต่ว่าโดยความตั้งใจของคนพูดอ่ะบ่ได้คิดเลยว่าจะดูถูกดูแคร์หรือว่าจะพูดให้เกิดความเจ็บช้ำน้ำใจกับข้าราชการเนาะอันนี้แต่ว่าพอพูดไปแล้วเกิดความเข้าใจผิดอันนี้ก็เสียใจจริงๆค่ะมันเข้าใจผิดกันได้จริงๆเนาะพอเรามาคิดว่าเออทำไมข้าราชการเขาคิดแบบนั้นแบบน้อยอกน้อยใจเนาะเราก็พอเข้าใจอยู่แต่ว่าของมันพูดไปแล้วเนาะคุณพี่เนาะหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่อธิบายว่าเออไม่ได้ตั้งใจเลยพูดแล้วทำให้เกิดความเจ็บช้ำน้ำใจก็ขอโทษด้วยจริงๆค่ะแต่ว่าได้คิดที่จะทำให้มาดูถูกหรือว่ามาตัดงบอะไรตรงนี้เลยค่ะนะคือจริงๆคุณพี่เมื่อกี้เขาไม่ได้แบบว่าด่านะเขาแต่เขาพูดว่าโอ้ยไม่เอาหรอกไปพูดเรื่องช้างป่วยอะไรเงี้ยนะคะซึ่งจริงๆตอนนี้เป็นปัญหาทั่วประเทศคนจำนวนมากเนี่ยรู้แล้วว่าเราไม่ได้มีนโยบายตัดบำนาญข้าราชการซึ่งเป็นเฟกนิวที่ถูกปล่อยมาแต่ว่ามันมีเฟสสองและรอบสองก็คือมีคนโค้ดคุณพิธาที่อภิปรายเรื่องงบประมาณที่ใช้คำว่างบช้างป่วยแล้วก็เหมือนกับเกิดความเข้าใจผิดว่าไปด่าข้าราชการบำนาญว่าเป็นช้างป่วยหรอมันแบบทำร้ายจิตใจคือเอาจริงๆนะเราก็ไม่รู้ทำไงก็ยกมือไหว้ขอโทษคุณพี่เขาไปบอกว่าเออหนูเข้าใจว่าแบบคุณพี่ฟังแล้วเจ็บช้ำน้ำใจแล้วก็ขอโทษจริงๆเนาะเพราะว่ามันเป็นอุปมาอุปไมยคิดได้หลายทางแกก็บอกว่าเอ้ยก็เนี่ยไปพูดทางวิชาการอะไรคนพื้นๆเขาฟังไม่รู้เรื่องหรอกเขาก็ไปเข้าใจแบบนั้นก็ว่าแบบว่าเอ้ยพวกเราเป็นช้างป่วยก็เลยเออจริงสุดท้ายแล้วอ่ะมันก็ต้องขอโทษต่อให้เราไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าทำให้คนเขาเสียความรู้สึกอ่ะก็ขอโทษไปก่อนแต่ก็ได้อธิบายไปแล้วว่าที่คุณพิธาอภิปรายวันนั้นอ่ะไม่ได้จะตัดงบอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ว่าข้าราชการบำนาญว่าเป็นช้างป่วยแต่ว่างบช้างป่วยเป็นอุปมาอุปไมยหมายถึงว่ามันเป็นงบประมาณขนาดใหญ่ที่รัฐต้องเตรียมเพื่อที่จะจ่ายให้กับสังคมสูงวัยในอนาคตแล้วเขาก็ไปอภิปรายถึงว่าแล้วเราจะหารายได้มาจากไหนได้บ้าง1 2 3 4นะไม่ได้หมายความว่าต้องไปตัดงบแต่คือต้องไปหาเงินเพิ่มนะสุดท้ายก็แกก็แบบเข้าใจนะแกก็แบบดีก็แบบว่าจัดกันด้วยดีค่ะตลอดการลงพื้นที่หลายเดือนที่ผ่านมานะคะอย่างนึงที่พ่อแม่พี่น้องเข้าใจผิดเกี่ยวกับนโยบายของพรรคก้าวไกลแล้วไอ้อยากจะทำความเข้าใจใหม่ก็คือพรรคก้าวไกลของเรานะคะไม่มีนโยบายในการตัดบำนาญข้าราชการย้ำนะคะไม่มีนโยบายในการตัดบำนาญข้าราชการไม่รู้ว่าใครที่ต้องการโจมตีพรรคก้าวไกลหรือว่าต้องการสร้างเฟคนิวส์ทำลายพรรคเรานะคะต้องขอให้หยุดนะคะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่เป็นผู้สนับสนุนพรรคเราไอ้อยากจะให้ช่วยกันนะคะส่งสารนี้ไปในกลุ่มไลน์บำนาญข้าราชการหรือว่าพ่อแม่พี่น้องใครที่มีพ่อแม่เป็นข้าราชการก็อยากจะให้ช่วยกันทำความเข้าใจเรื่องนี้นะคะย้ำพรรคก้าวไกลไม่มีนโยบายในการตัดบำนาญข้าราชการหัวหน้าพรรคของเราเคยออกมายืนยันหลายครั้งแล้วว่าเราไม่มีนโยบายนี้นะคะก็ยังมีเฟคนิวที่ส่งต่อแล้วก็ทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าใจผิดเป็นจำนวนมากไอต้องกราบนะคะใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะก็ฝากช่วยเซฟคลิปนี้ส่งเข้าไปใน LINE กรุ๊ปใครมีพ่อบอกแม่ใครมีพ่อบอกพ่อมีแม่บอกแม่นะคะช่วยกันขยายค่ะมีคนเข้าใจผิดพรรคก้าวไกลเป็นจำนวนมากซึ่งมันทำให้พรรคก้าวไกลของเรานะคะก็เสียคะแนนนะคะกับพ่อแม่พี่น้องในกลุ่มข้าราชการอยากจะเรียกคืนนะคะความเชื่อมั่นตรงนี้กลับคืนมาหัวหน้าพรรคของเรานะคะรวมทั้งตัวไอเองแล้วก็ว่าที่ผู้สมัครส.ส.ทุกคนยืนยันนั่งยันนอนยันก้าวไกลไม่มีนโยบ